สวัสดีค่ะรายการอาจารย์พิมพันธ์ทอล์กมาพบกับท่านนะคะวันนี้ก็เป็นคำสำคัญที่บางครั้งเราจะนึกว่าเอ๊ะมันเป็นคำเดียวกันใช่ไหมเช่นคำว่าการนำความรู้ไปใช้กับคำว่าการประยุกต์ความรู้นะคะการนำความรู้ไปใช้ภาษาอังกฤษใช้คำว่า using knowledge หรือ utilizing นะคะแต่เป็นการประยุกต์ความรู้นี่คือ applying ถ้าเรามาพิจารณาอย่างชัดเจนเราจะรู้ว่าคำสองคำนี้เป็นระดับการคิดที่ต่างกันถ้าดูบนฐานของพุทธิพิสัยนะคะ cognitive domain ของ Benjamin Bloom เราก็จะพบว่าการนำความรู้เนี่ยมันสูงกว่าความการจำแล้วก็ความเข้าใจนะคะคือการนำความรู้ไปใช้เนี่ยอยู่ในขั้นที่3ส่วนการประยุกต์เนี่ยคือการบูรณาการหรือการสังเคราะห์นะคะปัจจุบันนี้ก็บรรจุเอาไว้เป็นขั้นที่6นะคะตามแนวของ Cognitive Domain หรือพุทธิพิสัยนะคะที่พูดดังนี้ก็คือจะได้เห็นว่า2ตัวมีความแตกต่างกันเพราะฉะนั้นในการนำความรู้ไปใช้และการประยุกต์ความรู้จึงเป็นระดับที่ต่างกันโดยเฉพาะใน Core 5 Step ในขั้นที่5เป็นขั้นที่สร้างผลงานเพื่อไปตอบแทนสังคมก็คือประยุกต์ความรู้เนี่ยอาจจะทำได้ตั้งแต่ขั้นที่เป็นการนำความรู้ไปใช้เช่นไปบอกไปเล่าไปถ่ายทอดเรื่องราวของวิธีการล้างมือ7ขั้นให้กับครอบครัวคุณพ่อคุณแม่น้องๆนะคะได้เข้าใจถึงขั้นตอนเหล่านี้ซึ่งตรงนี้เรียกว่า extension นะคะส่วนในขั้นที่สูงขึ้นไปอีกนะคะเป็นจะเรียกว่าเป็นประยุกต์ระดับพื้นฐานก็เป็นการสร้างผลงานสร้างชิ้นงานสร้างภาระงานสร้างสมุดเล่มเล็กนะคะแต่งคำกลอนนะคะวาดภาพระบายสีนะคะเป็นภาพสามมิติเป็นต้นแต่งเพลงแต่สิ่งเหล่านี้ไม่ได้ผ่านโครงงานหรือไม่ได้ผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะเราก็เรียกชิ้นงานเหล่านี้ว่าเป็นอินเวนชั่นนะคะทีนี้ถ้าสูงกว่าอินเวนชั่นเนี่ยก็จะเป็นผลงานประเภทที่สร้างสรรค์เป็นผลงานริเริ่มเป็นผลงานครีเอทนะคะโดยอยู่บนฐานของวิธีการทางวิทยาศาสตร์นะคะก็คือโครงงานสเต็มนะคะหรือการวิจัยซึ่งตรงนี้ก็จะพบว่าสิ่งใหม่ที่ได้เนี่ยเป็นสิ่งใหม่นะคะเราเรียกสิ่งใหม่ตัวนี้ว่า innovation ดังนั้นก็จะขอสรุปว่าในการนำความรู้ไปใช้เนี่ยก็จะเป็นระดับพื้นฐานนะคะเป็นการเพียงแต่ขยายความรู้ extension สูงขึ้นมาก็เป็นประยุกต์พื้นฐานไม่ผลงานนั้นไม่ผ่านวิธีการทางวิทยาศาสตร์ไม่ผ่านโครงงานนั่นเองนะคะเรียกว่า invention และสูงขึ้นมาก็คือเป็นผลงานริเริ่มเป็นผลงานสร้างสรรค์เป็นผลงานใหม่เป็นความรู้ใหม่เป็นแนวทางใหม่นะคะสิ่งประดิษฐ์ใหม่อันนี้ก็เรียกว่า innovation ค่ะเพราะฉะนั้นนั่นคือความแตกต่างระหว่างutilizing กับคำว่า applying ค่ะสวัสดีนะคะ